สวัสดีแฟนมวยทุกท่านเดี๋ยวรอดูหลังเกมนะครับสวัสดีทางด้านแก่นเพชรนี่เป็นต่อมาได้แล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเกือบพลิกเหมือนกันนะครับคู่นี้ยก4นี่เกือบพลิกมาทางทะลุสิงห์นะแล้วก็ด้วยความใหญ่นะแก่นเพชรก็คุมเกมเอาชนะมาได้นะเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมกันนะเดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะมาดูแกะเห็ดโอเคนะครับรอถ่ายก่อนเลยสวัสดีครับแก่นเพชรเป็นไงบ้างครับยก3ยก4นี่อึดอัดเลยนะโดนอะไรครับโดนใส่เขาแล้วเราคิดว่าเราทำได้ไหมตอนนั้นยก4ยก5ก็มีแรงยก5ก็มีแรงขึ้นกลับมาคุมเกมได้วันนี้เราคิดว่าเราชนะเขาลูกไหนครับลูกเตะลูกเข่าลูกขาไว้โดยรวมวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับพอใจครับมีจุดไหนที่ต้องแก้ไขไหมก็เรื่องมุนนี่แหละครับซ้อมให้หนักกว่าเดิมให้หนักกว่าเดิมตอนนี้ร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเต็มร้อยเราชนะติดต่อกันกี่ไฟแล้วเนี่ย6ไฟติดวันนี้ได้ฉีดไหมไม่รู้ยังไม่รู้ทิ้งท้ายนะครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับไปสบายนะครับไปเต็มที่ครับดีครับแสดงความยินดีนะครับท่านลุงผมแบบไหนหนึ่งสองพี่ลองดูมันมืดเลยแสงมันไม่มีใครเด็กของผมในการเล่นเกมคู่ที่6ครับศึกมวยไทยครั้งใหม่ครับได้ไหมพี่เดี๋ยวผมถ่ายเลยไปเรียนรอเลยนะครับไปเรียนรอเลยเออเด็กทำนะมันต้องมวยมันต้องมวยได้มินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับได้ไหมพี่ดีครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะแต่มินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับ